ในวันนี้ผมสเปเชียลจะมาเล่นล็อกซี่ในโหมด1-1ทั้งหมด5เกมมาดูกันครับว่าผมจะเจอตัวอะไรกันบ้างแล้วจะชนะหรือเปล่าก็ไปดูกันเลยครับใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่มองหาร้านขาย ID เกม ROV ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวแน่นทุก ID มีประกันหลังการขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับและในเกมที่1เราก็ได้เจอเป็นทาร่าเริ่มเกมมาผมก็ได้วิ่งเข้าไปในพุ่มตามสเต็ปในการเล่น1-1ของผมแต่ทาร่าเขาก็เข้ามาเหมือนกันหลังจากนั้นทาร่าเขาก็เข้ามาหาเรื่องผมต้นเกมบอกเลยว่าสู้กันอย่างสูสีมากทั้งผมและเขาก็เลือดพอๆกันแล้วก็ได้ตีคีปจนเลเวล2ตอนแรกก็เหมือนจะสู้ได้นะแต่ผมก็ลืมไปว่าเขามี XQ ผมก็เลยจะรอจังหวะฟิกเกอร์หนีแต่สุดท้ายไม่ทันได้กดฟิกเกอร์ก็ตายไปก่อนชัดเลยพอหลังจากที่เกิดมาตอนนี้คีปก็ยืนกันเป็นฝูงเลยผมก็เลยรีบเข้าไปเคลียร์คีปเพื่อจะได้เลเวล4แต่ทาร่าก็เหมือนจะห้าวมากผมก็เลยฟิกเกอร์เข้าไปจับตึงๆผมมั่นใจว่ายังไงก็ได้คิวแน่นอนเอ้ายังรอดอีกชัดเลยไหนๆก็ไหนๆละผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับก็เลยยืนตีแลกกันไปจนสุดท้ายเขาก็ทนดาเมจผมไม่ไหวกว่าจะตายหลักๆในเกมนี้ก็ไม่ได้มีไฟอะไรที่น่าตื่นเต้นมากพอเราเป็นตัวถึกทั้งคู่ผมก็ได้มีการตีโป๊ะป้าโป๊ะป้าแล้วก็อันตีหยอกไป1ทีแต่เขาก็ยังไม่ตายอีกเหมือนเดิมทุกคนอาจจะเบื่อเกมนี้ใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะในเกมนี้ผมก็ได้ยื้อกันไปเป็น10นาทีเลยแต่ด้วยความที่เขาเป็นทาร่าเนาะเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นต่อให้ผมจะอันตีลากเข้ามาในป้อมก็แล้วเลือดเหลือนิดเดียวก็แล้วเขาก็ยังไม่ตายมันจะอะไรขนาดนั้นตีกันไปตีกันมาจนผมมีอันตีอีกรอบผมก็ทําการจับทันทีแต่เหมือนเหตุการณ์เดจาวูครับพอผมจับเขาก็ฮิวสวนในเกมนี้ตอนที่ผมเล่นนะบอกเลยว่ามันมากเพราะว่าไม่มีใครเอาใครลงจะแอบตีป้อมก็ไม่ได้เพราะไม่มีดาเมจแต่พอมาภาคเท่านั้นแหละทำไมมันน่าเบื่อจังวะเนี่ยเอาเป็นว่าผมจะขอข้ามไปช็อตสำคัญสำคัญเลยละกันตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าถ้าสู้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คงไม่จบแน่นอนผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปตีป้อมเรื่อยๆทาร่าเขาก็มาตีป้อมผมคืนแลกกันไปคนละนิดคนละหน่อยจนในจังหวะนี้เขาก็ได้ห้าวไปหน่อยเลือดเหลือน้อยแต่ไม่ยอมกลับผมก็เลยต้องเข้าไปอันติลากเข้ามาในป้อมและสุดท้ายผมก็ได้คิวโอ้กว่าจะได้หลังจากนั้นผมก็ได้ขายไอเทมเวทไปออกเป็นของกายภาพเพื่อตีป้อมและในที่สุดผมก็ได้ชนะไปในเกมที่2เราก็ได้เจอเป็นยีน่าถ้าในเกมที่แล้วเราสามารถล้มทาร่าได้หลังจากนี้ก็คงไม่มีตัวอะไรจะสามารถหยุดเราได้แล้วแหละผมก็เลยยืนสู้กับยีน่าแบบไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นต่อให้เขาจะคอมโบมาเท่าไหร่ผมก็รับดาเมจได้หมดพอเลเวล4ปุ๊บผมก็ได้ฟิกเกอร์เข้าไปจับตึงๆแต่เหลือเลือดอีกนิดเดียวเขาก็รอดอีกแล้วอะไรครับเนี่ยชัดเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมมันต้องขาดนิดเดียวตลอดผมรู้สึกหงุดหงิดกับดาเมจตัวเองก็เลยต้องเข้าไปจับอีกรอบครับก็มันโดนได้ไงวะอ๋อเทคนิคโกงระยะสกิลใครที่ยังไม่รู้ก็ไปดูในช่องผมได้นะครับผมได้สอนทริคนี้ไว้แล้วหลังจากนั้นผมก็ได้เข้าไปจับอีกหนึ่งรอบหวังว่ารอบนี้จะต้องตายแต่ผมก็โดนเขากดอันติสวนแล้วก็ผลักเข้าป้อมตึงๆแต่แล้วยังไงใครแคร์สุดท้ายเขาก็ทนดาเมจไม่ไหวโดนไฟเผาตายไปเองในเกมนี้ผมบอกเลยว่าผมยืนตีชิวๆเลยครับผมไม่ต้องกลัวโดนคอมโบตายเลยเพราะเราก็ถึงในระดับหนึ่งแต่ทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับผมจับวืดใช่ไหมแต่เขาก็ล้างวืดเหมือนกันชัดเลยหลังจากที่เขาล้างวืดไปเขาก็ได้คอมโบผมแบบรัวๆแต่ใครมันจะทนดาเมจของล็อกซี่เท้าไฟไหวล่ะครับผมฟิกเกอร์ตามแบบไม่รอช้าไล่เผาไปเรื่อยๆจนเขาตายคาป้อมเลยพอหลังจากที่ได้คิวผมก็มาตีป้อมต่อแต่เขาก็ได้พิมพ์มาว่าตัวมันดีขนาดนี้เลยเหรอผมก็เลยต้องบอกเขาไปว่าใช่แล้วสกินใหม่แจกฟรีด้วยนะฉลองครบรอบ7ปีของเกม RV แจกสกินฟรีในทีมโรงเรียนแห่งเวทมนต์เพียงแค่ล็อกอินในเกมก็สามารถรับสกิน Magic School ของอาญาและล็อกซี่ได้เลยอย่าลืมล็อกอินเข้าไปรับสกินฟรีกันด้วยนะครับถึงเมื่อกี้ผมจะตัดเข้าไปขายของนะครับแต่จริงๆแล้วในเกมนี้ผมได้สุ่มแชทโลกมาจริงๆไม่ได้มีการเตรียมอะไรกันทั้งสิ้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากครับที่เขาช่วยผมขายของแต่ถึงเขาจะช่วยผมขายของผมก็ไม่ได้อ่อนข้อให้เขาหรอกผมยืนตีโป๊ป้าโป๊ป้าไปเรื่อยๆแต่เขาก็ยังไม่ตายอีกผมก็เลยต้องวิ่งไล่ให้รองเท้าไฟเผาไปเรื่อยๆจนตายบอกเลยครับว่าโคตรทรมานหลังจากนั้นผมก็ได้ตีป้อมจบและเกมนี้ก็ชนะไปในเกมที่3เราก็ได้เจอเป็นเอนโซ
ปิดเกมมาเอนโซก็ได้ฝันลมแต่จู่ๆเขาก็ควงโซ่มาโดนแบบงงๆแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่สนใจครับผมจะตีคีฟต่อไปจนในจังหวะนี้เขาก็ได้ควงโซ่กระชากลากผมเข้าป้อมแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ทำอะไรผมไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าผมมันถึกเกินต้านผมก็เลยได้กดอันติจับสวนเพื่อให้เขาเลือดเหลือน้อยจะได้ไม่แอบมาตีป้อมผมพอหลังจากที่เติมเลือดมาแล้วผมก็โดนเขาเปิดก่อนอีกรอบแต่เหมือนเขาจะเอาผมจริงแต่ด้วยความที่เราถึงไงก็เลยยืนสู้แบบชิวๆแน่แน่รู้นะว่าจะเล่นมุกเดิมจะยกผมเข้าป้อมอีกเด็กแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกผมกะว่าจะดักพุ่มรอเขาเข้ามาแต่เขาก็ควงโซ่เช็คผมเลยล็อกหลบไปหนึ่งทีแล้วก็จะวิ่งไปจับสวนแต่เขาก็แดดออกไปห่างเกินทำให้อันตีของผมมันจับได้แค่แป๊บเดียวในเกมนี้ต้องบอกเลยครับว่าผมได้เข้าไปเดินเล่นในป้อมเขารัวๆเลยไม่ใช่ว่าผมอยากเข้าไปนะแต่ผมโดนกระตุกเข้าไปไงไหนๆเขาก็กระตุกเข้าป้อมละผมขอแวะตีป้อมนิดนึงละกันเอนโซคนนี้เขาชอบเปิดก่อนจริงๆผมก็เลยต้องส่งคอให้เขาสักหน่อยด้วยการกดอันตีสวนโดนไปทีก็เกือบตายเลยเหมือนเขาจะวิ่งหนีผมก็กดฟิกเกอร์ตามเอาจริงๆถ้าเขาวิ่งหนีตั้งแต่แรกนะเขาน่าจะรอดแต่เขาจะสวนผมแบบนี้ก็สวยสิครับได้เฟิร์สบัตมาแล้วหลังจากนั้นผมก็ซอยป้อมไม่ยั้งแล้วผมก็ได้ตีป้อมจบแล้วในเกมนี้ก็ได้ชนะไปและในเกมที่4เราก็ได้เจอเป็นคาเฟนี่ในเกมที่เราได้เจอคาเฟนี่แบบนี้ผมเลยอย่างท้อเลยอ่ะถ้าไม่เชื่อดูนี่เลยครับไม่ไหวละครั้งนี้ผมขอบ้างแล้วกันพอเลเวล4ผมก็ได้ฟิกเกอร์เข้าไปจับเขาตึงๆแล้วก็ได้เฟิร์สบัตมาด้วยความที่ผมไม่อยากโดนเขาซอยรัวๆก็เลยวิ่งเข้าไปจับเขาก่อนซะเลยเป็นไงล่ะโดนเผาทีหายไปครึ่งหลอดในจังหวะนี้ผมได้เข้ามาดักพุ่มอยู่สักพักใหญ่แล้วแต่จู่ๆเขาก็อันติเข้ามาเช็คพุ่มเอ้ยชัดเลยแปลกๆนะเนี่ยอันติเช็คพุ่มซะด้วยหลังจากนั้นผมก็โดนเขาซอยรัวๆอีกเช่นเคยดูซอยไม้หยุดไม่ไหวละผมขอฟิกเกอร์เข้าไปจับเลยละกันเหมือนจะแรงอยู่นะครับเนี่ยแต่ยังขาดอีกนิดนึงหลังจากที่ผมกลับบ่อไปเติมเลือดมาแม่สาวคาเฟ่ก็ห้าวอีกแล้วก็เลยลากเข้าป้อมซะเลยแต่มันก็ได้เท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นเขาก็วิ่งยิงรัวๆคุณก็เหมือนล็อกซี่นั่นแหละครับวิ่งตามคนที่เขาไม่รักก็ยิ่งเจ็บเอ้ยอะไรอ่ะด้วยความที่เลือดเขาเหลือน้อยมากผมก็เลยเกิดอาการหิวคิววิ่งเข้าไปจะจับคาป้อมแต่ก็จับวืดก็เลยต้องวิ่งหนีออกมาและในจังหวะนี้ก็ดันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นผมเข้าไปอันติจับเขาแต่ทำไมเขาไม่ตามมากับอันติผมวะเนี่ยโอไม่นะเกมแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ฟิกเกอร์ตามไปไล่ฟาดจนสุดท้ายก็ได้คิวมาอยู่ดีหลังจากนั้นผมก็ซอยป้อมไม่ยั้งจนเขาต้องพิมพ์มาว่าอย่าได้เขาไม่อยากให้ผมตีป้อมใช่ไหมงั้นจัดไปผมเข้าไปตีคนเลยแล้วกันแต่เขาก็ดันรอดไปได้อีกผมก็เลยกลับมาตีป้อมต่อแต่ก็ตีได้แค่นิดเดียวต้นเกมกดไว้เยอะใช่ไหมขอกดคืนบ้างละกันแล้วผมก็ได้ตีป้อมจบแล้วเกมนี้ก็ได้ชนะไปและในเกมที่5เราก็ได้เจอเป็นแวนไอ้แวนเจอแวนอีกแล้วเมื่อวานก็แวนวันนี้ก็แวนพรุ่งนี้ก็แวนทำไมเจอแต่แวนวะเนี่ยผมได้แต่สงสัยว่าทำไมเขาต้องเล่นแต่แวนกันต้นเกมผมรีบเคลียร์คีฟให้เลเวล2ก่อนเพื่อที่จะได้ไปกดดันเขาแต่ดูแวนมันซอยมาสิครับมันเกินไปบางทีอ่ะผมพยายามยื้อเคลียร์คีฟอย่างทรมานเพราะไม่งั้นเขาจะจบบ้านเราแน่นอนไว้กลับบ้านไปเติมเลือดแค่แป๊บเดียวเลือดป้อมผมก็หายไปครึ่งหลอดแล้วใจเย็นครับลูกพี่ผมรีบเคลียร์คีฟให้ตัวเองมีอันติจะได้สู้กับแวนได้สักทีพอมีอันติก็ตอดไปได้แค่เล็กน้อยผมยื้อเท่าที่จะทำได้มีอันติก็เข้าไปหยอกเขานิดหน่อยแต่เขาก็ได้กดล้างไปรู้สึกเล่นยากกว่าเกมที่ผ่านมามากๆครับผมยืนสู้เพื่อที่จะเคลียร์คีฟแต่ก็ล่อเอาซะผมเกือบตายเลยตอนนี้ผมเริ่มมีของขึ้นมานิดหน่อยผมก็เลยสามารถยืนกดดันเขาได้แล้วในจังหวะที่คีฟจะเข้าป้อมถ้าไม่เล่นผมก็คงจะแพ้แล้วแหละก็เลยต้องสู้อย่างสุดใจแล้วครั้งนี้ก็เหมือนจะไหวซะด้วยผมฟิกเข้าไปจับได้แล้วแต่เขาก็ยังมีล้างอีกโอ้โหชัดเลยแวนเป็นตัวที่ต้นเกมถ้าไม่รีบจบเลทเกมจะเล่นยากแล้วผมก็เลยจะใส่สุดเลยครับไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแล้ววิ่งตามไปไล่เอายันในป้อมได้เฟิร์สบัตผมก็รีบซอยป้อมไม่ยั้งเพราะถ้าเราตายสักตัวเดียวเราอาจจะแพ้ได้เลยซอยจนเขาเกิดมาแล้วผมก็ยังซอยไม่หยุดฝืนตีป้อมจนสุดท้ายผมก็ทำสำเร็จครับแล้วก็ชนะไปและสำหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าทอดมันปลากายให้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ